สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียหลวงขี่มอเตอร์ไซค์50กิโลเมตรถือทะเบียนสมรสขวางเก๋งสามีชู้ประกาศคำเดียวคนแห่ปรบมือการแต่งงานเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของบุคคลในตอนที่ตกหลุมรักมักสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคู่จะสามารถรักษาความรักไว้ได้ตลอดไปบางคนถูกแยกจากกันเพราะเรื่องเงินทองบางคนแอบล่วงประเวณีเพราะความรักหมดสิ้นเพราะพวกเขาไม่กล้าเผชิญความจริงไม่กล้าละทิ้งครอบครัวแต่อยากพบความรักและความสุขครั้งใหม่และนั่นคือสาเหตุของการทะเลาะวิวาทโดยไม่จำเป็นดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นบนถนนในมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนภรรยาขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นระยะทางกว่า50กิโลเมตรเพื่อขวางหยุดรถยนต์ของสามีและขอให้ผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถออกมาพูดคุยต่อหน้าคนจำนวนมากแต่อีกฝ่ายกลัวจนได้แต่นั่งนิ่งๆซึ่งการกระทำนั้นทำให้ภรรยาหลวงยิ่งโกรธมากขึ้นเธอจึงชูทะเบียนสมรสขึ้นมากระแทกประตูซ้ำๆแล้วตะโกนเสียงดังว่าฉันมาที่นี่พร้อมทะเบียนสมรสตราบใดที่ทะเบียนสมรสยังอยู่ในมือฉันก็ยังเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนเธอเป็นเพียงผู้หญิงที่ขโมยสามีคนอื่นเหตุการณ์ดังกล่าวดึงดูดความสนใจของผู้สัญจรไปมาใครๆต่างก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากกับฉากนี้เมื่อภรรยาหลวงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ถึงกับพกใบทะเบียนสมรสมาด้วยหลายคนอดไม่ได้ที่จะปรบมือให้กับการกระทำของเธออย่างไรก็ดีสามีและชู้ยังคงดื้อรั้นนั่งอยู่ในรถไม่ตอบสนองใดๆเมื่อเห็นดังนั้นภรรยาจึงหยิบอิฐขึ้นมาทุบกระจกรถและเนื่องจากฝูงชนที่มารวมตัวกันเพื่อดูเหตุการณ์นี้ทำให้การจราจรติดขัดสุดท้ายตำรวจจึงปรากฏตัวเชิญทั้ง3คนไปยังสถานีตำรวจแม้ไม่รู้ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรแต่เรื่องราวดังกล่าวก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนออนไลน์อย่างมากคนส่วนใหญ่คาดเดาเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการแต่งงานครั้งนี้คิดว่าทั้งคู่จะต้องแยกทางกันอย่างแน่นอนหลังจากที่เรื่องราวของพวกเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกโซเชียลเหนือสิ่งอื่นใดผู้ชายที่นอกใจและไม่กล้ารับผิดชอบก็เป็นเพียงผู้ชายที่ไม่คู่ควรที่จะเป็นสามีในขณะที่บางส่วนแสดงความคิดเห็นว่าภรรยาใจร้อนเกินไปแทนที่จะเลือกวิธีและเวลาและการต่อสู้ที่เหมาะสมกลับเลือกโจมตีด้วยความอิจฉาริษยาอย่างรุนแรงแต่สุดท้ายคนที่ทนทุกข์ก็คือเธอพูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายถ้าคุณเป็นภรรยาที่สามีนอกใจคุณจะใจเย็นพอที่จะกลับบ้านไปคุยกับเขาดีๆได้ไหมคุณไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนั้นก็แค่เก่งในทางทฤษฎีเท่านั้นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าฉันเจอสามีอยู่กับชู้ก็คงไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้เหมือนกันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหรือบางทีภรรยาคนนี้อาจเคยใช้คำพูดหวานๆกับสามีแล้วแต่สามีก็ยังเคยชินกับวิธีเก่าๆของเขาเลยอดไม่ได้ที่จะต้องเปิดเผยพฤติกรรมของเขาให้ทุกคนได้เห็นขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ